ที่นครเซี่ยงไฮ้ทางการจีนกำลังประกอบเรือสำราญขนาดใหญ่ที่ผลิตขึ้นเองลำที่สองด้ยมีขนาดและการใช้งานที่ดีกว่าเรือสำราญโ d ด r ร m a เมจิกซิตี้เรือลำที่สองนี้มีความยาวกว่า340เมตรหนักกว่า141,900ตันบรรจุผู้โดยสารได้มากกว่า5,200คนมีห้องพักมากกว่า2,140ห้องติดตั้งระบบกำจัดซันเฟอร์สชุด และระบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย5ชุดทําให้เรือมีความเป็นสีเขียวมากยิ่งขึ้นขณะที่ฟังก์ชันความสบายของเรือลําที่สองนั้นก็ดีขึ้นอย่างรอบด้านโดยได้ติดตั้ง่วนบันเทิงระดับสูงในชั้น16และมีศูนย์การสแสดงศิลปะขนาดใหญ่รองอาหารขนาดใหญ่พัตคารที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นหอศิลป์โดยเรือลําดังกล่าววางแผนจะออกจากท่าเรือในปลายเดือนมีนาคมในปี2026และเริ่มทดลองการเดินเรือตั้งแต่เดือนมิถุนายนในปี2026 อูต่อเรือเปิดเผยว่าจะตั้งชื่อและมอบเรือภายในปลายปี2026